ชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับทีนี้เราคุยลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับยกปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรงนะครับพอหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังปั้งน้ำหนักที่เดิมข้างติดไหล่นะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับหมัดงัดหน้านะครับหมัดหลังนะครับส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆเหมือนกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับตรงหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งเอาแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมลักษณะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับลองดูอีกมุมนึงครับนะครับนี่หมัดตรงนะครับหมัดตรงหน้านะครับข้างติดนะครับย่อเข่าหน้านิดนึงเพื่อส่งแรงนะครับสองหมัดตรงหลังครับนะครับเปิดส้นเท้านะครับแขนตรงเปิดสะโพกนะครับส้นเท้าเพื่อส่งแรงนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดเหมือนเดิมนะครับหมัดงัดหน้านะครับส่งสะโพกส่งแรงนะครับหลังนะครับเป็นหมัดหลังครับหมัดอีกอันนึงหมัดออกหมัดโค้งหรือหมัดเวียงนะครับของด้านข้างเป้าหมายอยู่ด้านข้างครับหมัดหลังครับครับเปิดสะโพกส้นเท้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแนวแรงต่างกันนะครับมีหมัดตรงหมัดงัดแล้วก็หมัดโค้งครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้มหน้าหาน้ำหนักนะครับเป็นการเตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าอีกมุมนึงครับจะเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงครับน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักบาลานซ์ตัวครับฉะนั้นนะในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ริมแผงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงหน้าแข้งต่างนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับถึงปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะ
ส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแฟคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองพลิกในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงแล้วอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วก็ลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันก็จะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทุกตัวนะครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับตรงนี้ผมครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีกอันนึงคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศอกเราควรที่จะโดยเป้าหมายประมาณเรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสัก2นิ้วจาก2นิ้ว3นิ้วจากปลายศอกนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราส่งแรงได้ง่ายแล้วก็เป็นสุดได้มีพลังมากกว่านะครับประกอบกับถ้าเราใช้ศอกควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างนึงพวกกำหมัดเราจะทำให้เกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการศอกนะครับศอกเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้พูดสาธิตนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีตามแนวแรงนะครับศอกตัดหรือตัดนะครับศอกตัดศอกตัดศอกงัดนะครับลักษณะนี้เราศอกงัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับศอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข่นะครับสังเกตเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างนะครับลองศอกตัดศอกงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดทัดมาลาไข่